สโมสรโรตารี่จันทนิมิตมอบเครื่องกรองน้ำสะอาดสำหรับดื่มให้โรงเรียนในอำเภอสอยดาวอำเภอมะขามและอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจำนวน3โรงเรียนเนื่องจากเห็นความสำคัญของการมีน้ำดื่มที่สะอาดให้กับนักเรียนในท้องถิ่นที่มีความขาดแคลนค่ะนายสุวรรณสรรพาพรผู้ว่าการภาครับเรือ3340โรตารี่สากลพร้อมด้วยนายเรืองฤทธิ์เจริญวัฒน์นายกสโมสรโรตารี่จันทนิมิตและมวลสมาชิกร่วมกันมอบเครื่องกรองน้ำสะอาดสำหรับดื่มจำนวน3เครื่องและมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ณโรงเรียนบ้านตาเรืองอำเภอสอยดาวโรงเรียนบ้านหนองสลุดอำเภอมะขามและโรงเรียนบ้านน้ำตกพริ้วอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีโดยมีผู้อำนวยการแต่ละโรงเรียนเป็นผู้รับมอบซึ่งสโมสรโรตารี่จันทนิมิตได้เห็นความสำคัญของน้ำว่าเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะน้ำดื่มซึ่งหาไม่ได้ทุกแห่งโดยเฉพาะชนบทห่างไกลจึงได้ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากสโมสรโรตารี่ประเทศไต้หวันซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดที่นำไปมอบให้กับโรงเรียนทั้ง3โรงเรียนในครั้งนี้เป็นเครื่องกรองน้ำถังไฟเบอร์ขนาด 1,500 ลิตรซึ่งทำการติดตั้งบนแท่นวางชุดเครื่องกรองขนาด 1.50x4.0 เมตรโดยมีช่วงห่างระหว่างก๊อกน้ำ 0.60 เมตรและได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถบริโภคน้ำสะอาดจากก๊อกได้ทันทีนอกจากนี้สำหรับโรงเรียนที่จะได้รับเครื่องกรองน้ำสะอาดนั้นจะต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการจึงจะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาดในลำดับต่อไปทั้งนี้โรตารี่มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานหลักคือเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นหลักโดยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพรวมทั้งให้สมาชิกได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนตัวส่วนรวมและชุมชนของแต่ละบุคคลอีกด้วยค่ะ